วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่เราสองคนเหมือนเดิมกับตามติดทีมไทยเชียร์ให้โลกรู้กับ EP ที่7นะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมกับอาร์เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนอย่างนี้นะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเรา2คนเนี่ยวันสุดท้ายแล้วที่ทำที่ตรงนี้นะถูกต้องเพราะเรา2คนจะต้องเดินทางกลับไปภาคที่ประเทศไทยในรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับแต่รายการของเรายังคงตามติดทีมไทยจนจบทัวร์นาเมนต์นี้นะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับวันนี้พี่อาร์ตเป็นไงวันนี้มีการแข่งของอะไรบ้างวันนี้วันนี้ครับหลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตโชว์ฟอร์มเก่งนะในรอบลูเซอร์แบ็กเก็ต1นะครับตอนนี้พวกเขาต้องมูฟขึ้นมานะครับผมมาแข่งในลูเซอร์แบ็กเก็ต2ต้องเจอกับ9ทีมอันดับ9ถึง16ที่ลงมาจากวินเนอร์แบ็กเก็ตณตอนที่เจอกับเดทเทรดนะทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่ตัดสินนะครับเราจะแข่งทั้งหมด10เกมแล้วเอาแค่4ทีม1ถึง4เท่านั้นนะฮะที่จะเข้าสู่แกรนด์ไฟนอลฮะต้องบอกว่าคือการแข่งขันเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแหละใช่ครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้บุรีรัมย์แข่งจบก็ต้องแข่งต่อเลยถูกต้องเทียร์ทอนไฟของเราเนี่ยก็ไปรอแข่งขันในรอบแกรนด์เซอร์ไวเวอร์ได้พัก2วันได้พัก2วันคือมันเรียกว่าพักฮะคือมันจำเป็นต้องพักได้ดูเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยทำให้เขาต้องไปเล่นในวันจันทร์ที่จะถึงก็คือเล่นแค่กดไก่เท่านั้นกับ4รอบโดยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับลูเซอร์แบ็กเก็ต2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตต้องเล่นวันละ5รอบโดยเพื่อติด1ใน4ใช่ครับเพื่อไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลแต่ถ้าไม่ติด1ใน4จะต้องลงมาเล่นในรอบแกรนด์เซอร์ไวเวอร์ถูกต้องซึ่งต้องไปปะทะกับเทียร์ทอนไฟด้วยไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆใช่เลยดังนั้นท่านผู้ชมครับยังไงฝากเชียร์กันด้วยละกันนะครับต้องบอกนะกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะน้องนี่เราเห็นบรรยากาศเริ่มอ่อนล้านะใช่หมายถึงว่าน้องมาถึงเราด้วยคือต้องบอกแข่งขันเนี่ยมันยาวนานมากในการหาการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้เนี่ยจริงๆทุกปีมันเป็นประมาณนี้แหละมันเข้มข้นแต่เราสังเกตบรรยากาศโดยรอบคือน้องๆเริ่มอ่อนล้ามันต่อเนื่องมันเริ่มตึงคือเราเห็นจากสีหน้าน้องเริ่มเครียดขึ้นเริ่มตึงขึ้นนะครับแล้วก็อ่อนล้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องการกำลังใจนะยังไงส่งกำลังใจมาด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศในการแข่งขันในวันนี้ให้ดูกันครับไปฮะท่านผู้ชมครับเกมสตาร์ทในการแข่งขัน PUBG Global Championship ดูไบ2022รอบ Loser Bracket 2วันที่1เกมที่1ครับผมแผนที่ Erangel ฮะไร้เครื่องบินจากขวาบนครับผมสตอเบอร์ไปจบซ้ายล่างบริเวณด้านบนของพายมอสนะแบบนี้เฮ้ย BBL ทับเมืองฮะไม่ได้เอาแล้วสกิดไป1เมตรครับผมเช็คซิงคนเดียวโดน2คนลุม DBS ถือเข้ามาดูครับว่ารู้หรือเปล่านะว่าในเมืองมีถึง2คนนะผมว่าเช็คซิงได้มีโอกาสนะยากเลยครับบุรีรัมย์เกมแรกโอ้โหกดดันมากฮะออปชั่นไม่มีด้วยโอ้เซนเดอร์ลอสมาแล้วครับผมดาเซียคันนี้โอ้ผมว่าใช่โอ้ไม่มีของแล้วด้วยออปชั่นออปชั่นครบครับโอ้โค้ดมาโคมาอีกหนึ่งระเบิดลูกนี้หยอดเข้าหน้าต่างชั้นสองโอ้โหแล้วเด้งลงมาเหลือเชื่อเขาจะเปิดแล้วเขาจะเปิด3 2 1ปั๊มปั๊มปั๊มเซนเดอร์เข้าตัดตีครับผมสามออกจากเกมโอ้โหเวทมาไปได้มาอีกฮะบุรีรัมย์เอาแล้วโนวาดาสายมาได้ยินเสียงพีคมาโอ้โห DBS ฟรานซี่มาไม่ถึงเลยครับเฮ้ยแต่บ้านหน้ามีเอ็นโทรปิกฟรานซี่ต้องระวังให้ดีนะท่านผู้ชมโดนท้อแล้วโอ้ยไม่โดนที่เหลือไม่โดนยังกันตะกิดไปอีกนะฮะตรงนี้ฟรานซี่ฝืนไว้ข้างบนเคดีเอฟอีกเข้าน้ำยางแตกอ้าวแบ่งไม่อยู่ยางแตกท่านผู้ชมว่าบุรีรัมย์จบ16ในเกมแรกของวันนี้ตรงนี้โดนนะบุรีรัมย์เข้ามาชิดแล้วผมจีบขึ้นมาโอ้แล้วว่าทิ้งเอาไว้อ้าวแล้วโดด้าขึ้นไปเพจจนได้หมดแล้วแต่ท่านของดิกเกอรี่ฮะบุรีรัมย์ได้ไปต่อครบตีแน่นอนครับแบบนี้โอ้เดี๋ยวต้องรอดูเลยฮะจังหวะนี้ของบุรีรัมย์โอ้วิกฤตละโดดตะโมกไปเฮ้ยเขาเคลื่อนแล้วอ่ะบุรีรัมย์น้าขึ้นล่อหรอต้องเบาๆนะเพื่อนทำไว้ให้ไงโอ้ล่วงว่ะไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงไม่เน็ตหรอเน็ตว่ะเน็ตเรียบร้อยครับผมนะอะไรพูดแบบนั้นน่ะแต่ว่าบริษัทเสียเปรียบเจ๊กเดียวให้เก๊กชนวัดกันอย่าลงอย่าลงโอ้โหดีโก้ไปได้คนตีครับเอ็ดดี้มีที่เล่นแล้วเขาหมดแล้วไปถึงโนด้าดึงโนด้าทางหนอเฮ้ยแต่เขาจะไม่ยุบเขาไปลงไหมเลยเลยโอ้มีไตตรงนี้ยังไงโอ้ท็อปเลยเลยไปโดนเดียวโอ้เรียบร้อยสองไฟไปโดนลูกแม่ก่อนแล้วไปเก๊กชนเดียวไปได้เจ๊กซี่ครับผมเหลือคนเดียวเป็นคนตี
ยี่สิบคิวเรียบร้อยวายการ์ดเกมมิ่ง22คิว10เพลสเมนต์พอยต์32แต้มเกมเดียวครับโอ้วิกฤตแล้วท่านผู้ชมฮะนี่จะเป็นคิวที่เยอะที่สุดของรายการนี้เลยป่ะอาจจะเป็นได้น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะเออวิกฤตไหมคุณว่าจบลงไปฮะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับวันนี้อัปเดตกันนิดนึงพี่อาร์ตเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าจบไป5เกมนี้นะครับคือมันเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะคือบางทีเนี่ยไปรอบก่อนอันนี้คือเขาเล่นไม่ได้เลยเอางี้ไม่มีทรงเลยใช่ครับแต่พอมารอบนี้ปุ๊บเขาเล่นกันได้ดีขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็น question mark ไม่ว่าจะเป็น BGP นี่หลายๆคนเนี่ยก็เชียร์ทีมนี้เหมือนกันแต่ว่า BGP วันนี้ทำได้ดีมากครับส่วนบางทีมเนี่ยเล่นดีครับแต่ว่าพอมารอบนี้กลับเล่นไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเซอร์บัลต์อีสปอร์ตต่อได้แต้มไปน้อยมากนี่ละการแข่งระดับโลกท่านผู้ชมครับมันมีที่มันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแต่ว่าทีมบุรีรัมย์เราฮะก็ยังทรงๆอยู่นะยังอยู่กลางๆตารางและยังสามารถมีลุ้นในวันพรุ่งนี้ได้อีก5เกมวันนี้30แต้มท่านผู้ชมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้มาเชียร์บุรีรัมย์กันต่อทำให้ติด1ใน4เข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับตามเชียร์เยอะฮะท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมาเชียร์บุรีรัมย์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อเลยไปเลยไปสัญญาณมาในเกมเหมือนจะพร้อมแล้วครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เกมที่6ครับผมในรูเตอร์เบเกต2 PGT 2022ครับมีดราม่าเทนเดอร์ล้อยังน้องดาวครั้งแรกอยู่พยายามจะปิดงานเขามาจากมิงมิง69เอ็ดดี้ไปได้ดันเต้น้องดาวไปเอาอีกแล้วตรงรุ่นเนาะตองเจนระเบิดเก็บเซนโดจิเกโนได้แล้วดูหน้าสวยครับดีลาเหมือนจะได้ไฟของ QA ครับผมได้เก็บกว่าแล้วใช่ครับโอ้มาครับไฟด้วยหรือเปล่าโอ้นี่ไงตีสี่ครับผมแล้วของบุรีรัมย์เนี่ยเปิดน้องไปแล้ว2นะใช่แล้วจองด้านล่างแล้วที่อยู่ตอนนี้แล้วนี่ไงทิมซี่ไปได้คุณสามออฟบิดไปเอาเช็คซิ่งครับผมอดัมไปได้ดิเกอรี่แล้วชาร์จมาแล้วโอ้เฟสแคนเลยหูตรงนี้เอ็ดดี้ได้ไปอีกหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้ไปก่อนนะใช่ครับผมตรงนี้คนมาโหไปได้เบรกมาเอ็ดดี้ได้ไปอีกหนึ่งครับผมใครได้ด่าสวยไปโคนาซี่คนมาโหเหลือคนเดียวออฟบิดไปได้เอ็ดดี้อีกหนึ่งเหมือนกันครับผมโอ้โหก็ไม่สวยเต็ดเข้ามาแบบนี้จะทำให้หน้าของบุรีรัมย์มีปัญหาหรือเปล่าใช่ครับแล้วจะทีมมามุมนี้ครับบีดีตี้เก็บโคนตี้ไปก่อนแล้วโดนทีมเลยเข้ามาเซฟไฟนี้ได้แต่ว่าตัวเองยอกทางหรือเปล่าต้องปั๊มก่อนมุมนี้แต่ว่าเหลือ2คนนะเสียดายนะชุบไม่ทัน2คน9คิวบุรีรัมย์ใช่ครับผมแบบนี้ถือว่าคุ้มนะตอนนี้รอเข้าเพนเมนพอยต์แล้วโอ้โหเวทนาเฮ้ยเขายิงมาจากเขาซ้ายนะโอ้แล้วตามได้ด้วยครับผมเหลือคนเดียวครับบุรีรัมย์ตบที่9ครับโดย HR หูโกบอยสวัสดีไอ้เจ็บแสบจัดจริงแต่ว่ามี9คิวครับถือว่าสวยงามยังได้อยู่เฮ้ยคุณอาซี่มาแล้วค่อยๆเนียนมาแล้วดูแลกันไปอ่ะถ้าเขาแลกแบบนี้เป็นผลดีกับบุรีรัมย์อ่ะใช่ครับผมแต่บุรีรัมย์จะไม่มีคิวไงไม่เป็นไรเขาเหลือเศษแล้วไม่เป็นไรนี่ได้โคเนตี้แล้วก็เป็นเยียนเอาแล้วนี่ไงเก็บไปก่อนอีกหนึ่งครับผมเข้ามาแจมสวยเลยจังหวะนี้ต้องเป็นหนาหน้าไปได้โคมาโคโคมาโคแล้วเป็นโคเนตี้เก็บหนาหน้าไปครับตรงนี้บุรีรัมย์ถึงมาบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาแล้วบุรีรัมย์ได้เลยคุณพี่รู้ตำแหน่งเจ็บมากใจเย็นแล้วเขาเกาะเขามุ่งสามแสนหนึ่งแปดล้านสวยงามแต่อยู่ที่ความนิ่งของบุรีรัมย์แล้วตอนนี้จะเอาได้หรือเปล่าครับต้องเอาเฮ้ยจะก่อแตกไปแล้วรอได้ตรงนี้รอวงกันเลยเขาอยู่นอกวงเอาวนมาวนมาเอ็นซีเอาให้ผมบอกเลยก่อนเอ็นซีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตมาถูกที่ถูกเวลาครับผมเกมหน้าลุ้นว่าต้องไก่เท่านั้นนะผมบอกเลยต้องไก่และคิวเยอะเพราะว่าคิวน้อยเกมนี้ถูกต้องครับผมต้องไก่เท่านั้นครับเอาเจียวหยางเอาห้องน้ำห้องน้ำก่อนเฮ้ยต้องช่วยนะโอ้เฮ้ยใจเย็นๆนะท่านผู้ชมเอาแล้วแล้วจังหวะด้านต้นน้ำไม่ครับผมก็แตก BBL ขยับมาตรงนี้ต้องการแต้มเพิ่มเหมือนกันครับผมตรงนี้บุรีรัมย์ไม่รู้เป็นใครแต่เอาคิวอะ
ใช่ครับบุรีรัมย์กับ BBL 2คนรับ4คนอยู่แล้วตอนนี้โอ้โดนไฟด้วยอุ้ยแต่เพชรแคนมาพอดีข้างหลังอ้าวโดนไฟโดนไฟลูกที่2ครับผมเหลือคนเดียวฮะโหแบบนี้เพชรแคนแจมหน่อยมั้ยข้างหลังโอ้เรียบร้อยลอสแบบนี้เจอกันแกนเซอร์ไวครับใช่ครับผมลอสไปแล้วครับบุรีรัมย์ไปแกนเซอร์ไวครับนี่คือ4ทีมที่ได้ไปครับผมในรอบแกรนด์ไฟนอลนะ4ที่นั่งตรงนี้เป็น Question Mark ครับผม Wild Card Gaming กวางดงฟรีกแล้วก็ The Expendable นั่นเองนะครับอันนี้มาแล้วครบ12ทีมที่รออยู่ในแกรนด์ไฟนอลแล้วก็12ทีมใช่ไหม4ช่องที่เหลืออยู่คือแกรนด์ Survival ครับผมโอ้โหบอกเลยบันเทิงทุกๆไก่คือเติมไป1ช่องทีละช่องนะครับผมโอ้พี่อาร์ตครับเขาบอกว่าจบลงไปแล้วนะจบไปแล้ว2วันครับในรอบของ Loser Bracket 2นั่นเองใช่ครับเป็นยังไงบ้างพี่อาร์ตผลคือต้องบอกว่าความตึงเครียดมันอยู่ที่ว่าเขาเอาแค่4ทีมที่เป็นสล็อตเข้าสู่ Grand Final ไปฮะตรงนี้คือแม้กระทั่งทีมที่เต็งๆมาจากวันแรกที่เราบอกกันบางทีมที่เคี่ยวเข็นมาเนี่ยตกรอบซะวันนี้นะครับแต่ที่สำคัญคือวันนี้บุรีรัมย์เองก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับครับนี่นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อนะในแกรนด์เซอร์ไวล์คือต้องบอกว่าในระดับโลกเนี่ยมันพลิกแพงได้ตลอดเวลาเลยครับท่านผู้ชมครับมันแบบบางทีมที่เล่นไม่ได้ในรอบแรกๆก็กลับมาเล่นได้ในรอบนี้บางทีมที่เล่นได้ในรอบแรกรอบนี้กลับเล่นไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์ของเรานะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีเลยนะแล้วก็ไปลุ้นกันถึงเกมสุดท้ายใช่เลยแต่ก็พลาดท่าไปเพราะว่ามันหลายปัจจัยครับท่านผู้ชมครับแต่อย่างน้อยครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็รวมไปถึงเทียร์ทอนไฟยังคงเล่นกันต่อในรอบแกรนด์เซอร์ไวเวลซึ่งจะเล่นทั้งหมดเนี่ย4รอบโดดต้องกินไก่ให้ได้1ใน4รอบเนี่ย1ไก่พอถูกต้องเพื่อตามเดทเทดเกมมิ่งเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับท่านผู้ชมเพราะยังไงนะครับฝากติดแล้วก็ตามเชียร์กันด้วยแล้วกันท่านผู้ชมแต่วันนี้นะตัวผมเองกับพี่อาร์ตหมดหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปบอกว่าเรา2คนเนี่ยจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยกันต่อแล้วก็ไปภาคต่อในรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยนะครับยังไงแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ของเรายังคงรันต่อทีมงานของเรายังคงเก็บภาพกันต่อเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันต่อด้วยนะครับฝากติดตามเชียร์ทีมไทยไม่ว่าจะเป็นทางเทียร์ทอนไฟบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตและรอบแกรนด์ไฟนอลก็คือเดทเกมมิ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนตัวลาไปก่อนเจอที่ประเทศไทยและตามติดกันต่อด้วยสำหรับเดทเกมมิ่งบุรีรัมย์และเทียร์ทอนไฟใช่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ